พอเวลาที่เราคุมอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันจะลดลงมาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะตื้ออยู่ในระดับนั้นสวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อ5ข้อผิดพลาดในการลดน้ำหนักที่คนส่วนมากไม่รู้นะครับก็ก่อนอื่นเลยเนาะก็อยากขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel อย่าฝากชีวิตด้วยกับหมอด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะกับปัญหาของคนลดน้ำหนักเนี่ยโดยมากนะที่เราจะเจอเรามักจะเจอเวลาที่เราอายุมากขึ้นแล้วเราลดน้ำหนักได้ยากอีกส่วนนึงนะครับที่เจอบ่อยก็คือเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะลดน้ำหนักลงมาได้ถึงระดับนึงแล้วมันตื้อไม่ลงต่อแล้วนะครับเช่นสมมติว่าเราอยากลง10โลพอลงมา5โลแรกเนี่ยลงได้ดีเลยแล้วก็จะมาค้างอยู่ตรงเนี้ยโดยลงเพิ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่เจอเยอะเหมือนกันคือลดน้ำหนักลงได้ตามเป้าดีเลยแต่สุดท้ายเนี่ยน้ำหนักโยโย่กลับไปเท่าเดิมมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับซึ่ง5ข้อนี้จะขจัดปัญหา3ข้อนี้ไปได้หมดเลยโอเคมาเริ่มข้อที่1กันก่อนเลยนะครับข้อที่1เนี่ยสิ่งที่หมอแนะนำให้ทำนะคือให้เลือกทำสิ่งที่เราทำได้ตลอดสม่ำเสมอไปยาวๆนะครับหลายคนเลยนะครับเวลาอยากลดน้ำหนักเนาะเช่นสมมติว่าเราไปกินคีโตคือเป็นอาหารที่ปริมาณไขมันสูงเนาะก็คือหลายคนเนี่ยนิยมไปกินคีโตเพื่อลดน้ำหนักแต่ในหลายคนเนี่ยไม่สามารถกินคีโตไปได้ตลอดบางคนเนี่ยกินไปได้3เดือนน้ำหนักลงมาถึงเป้าปั๊บเลิกไปกินปกติพอกลับไปกินปกติเมื่อไหร่น้ำหนักจะดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมออยากบอกไว้เลยว่าถ้าเราจะเลือกทำอะไรเพื่อลดน้ำหนักให้เราเลือกสิ่งที่มันตรงกับจริตของเราและเราทำไปได้ยาวๆนะครับถ้าเราทำสิ่งนั้นไปได้เรื่อยๆเราจะรักษาน้ำหนักที่ลงแบบนั้นไปได้เรื่อยๆมันจะไม่มีการโยโย่กลับมาใหม่นะครับทีนี้เวลาที่จะเริ่มอะไรให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนสิ่งเล็กๆนี่แหละคูณความสม่ำเสมอจะได้ผลลัพธ์มหาศาลนะครับอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะเราอาจจะเริ่มด้วยการแค่ตักข้าวออกไป1ช้อนก็ได้แต่ทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอแค่นี้มันก็ลดแคลอรี่ได้แล้วนะครับต่อมาเนาะในข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยสิ่งที่หมอแนะนำนะครับเรียกว่า celebrate small win นะครับผมหมายความว่าเราต้องเฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆนะครับที่หมอบอกว่าให้ทำเรื่องเล็กๆนะครับแต่สม่ำเสมอเนาะแต่ว่าเวลาที่เราทำสิ่งเล็กๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บางคนลืมนะครับคือลืมชื่นชมหรือว่าเฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆของเราเนี่ยแหละนะครับทำไมคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่หมออยากให้ทำเนาะหมออยากให้ทำได้ในระยะยาวจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือต้องการสร้างสิ่งเล็กๆเนี่ยและสม่ำเสมอใช่ไหมเพื่อให้มันติดเป็นนิสัยของตัวเราทำยังไงล่ะถึงจะติดเป็นนิสัยของตัวเราได้นะครับสิ่งหนึ่งคือให้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จเล็กๆสมองเราชื่นชอบความสำเร็จอยู่แหละสมมติว่าเราทานอาหาร3มื้อเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ว่าเราตักข้าวออก1ช้อนแต่ละมื้อเนี่ยเราอาจจะรู้สึกโอ้โหเยสเฉลิมฉลองของเราก็ได้เพื่อให้สมองเราเนี่ยฟีลถึงความสำเร็จของเราแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยสอนให้สมองเนี่ยมันรู้สึกมันสำเร็จอยู่เรื่อยๆทำให้เรามีนิสัยของความสำเร็จพอเรามีนิสัยของความสำเร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรเราก็สำเร็จทั้งนั้นแหละนะครับอยากให้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จเล็กๆของเราแล้วมันก็จะเป็นแรงกระตุ้นตัวเราเองด้วยนะให้ทำต่อนะครับทีนี้มีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องของการให้รางวัลตัวเราเองนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยทำยากเช่นออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยเหมือนลุกขึ้นมาทำได้ยากนะเราก็อาจจะต้องเหมือนมีรางวัลในการตอบแทนเช่นอย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ไม่ชอบออกกำลังกายเหมือนกันไม่ชอบวิ่งแต่ว่าหมอเนี่ยบังคับตัวเองให้วิ่งด้วยมีรางวัลให้นะครับส่วนตัวหมอเองหมอเป็นคนชอบดูหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเลยเอาหนังเนี่ยมาเป็นรางวัลของการออกกำลังกายสมมติว่าเราวิ่งเสร็จแล้วเราอาจจะให้รางวัลตัวเองด้วยการที่เราสามารถดูหนังได้นะครับส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอก็จะมีหน้าจอระหว่างวิ่งก็ดูหนังไปด้วยแล้วพอสมมติว่าเราวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วก็หยุดพรุ่งนี้ค่อยดูต่อถ้าอยากดูหรอพรุ่งนี้มาวิ่งสิและนี่ก็คือเป็นเทคนิคในเรื่องของการให้รางวัลตัวเองนะครับต่อมาข้อที่3นะครับความผิดพลาดข้อที่3ของหลายคนเนาะคือเรื่องของการนอนนะครับถ้าเรานอนดึกนะอย่าหวังที่จะลดน้ำหนักได้ดีเลยนะครับถ้าอยากลดน้ำหนักได้ดีให้นอนเร็วนอนแต่หัวค่ำนะครับ4ทุ่มควรนอนได้แล้วหรืออย่างช้าที่สุดคือ5ทุ่มนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยจะสร้างดีอยู่ในช่วง 3-4 ทุ่มไปยันตี2นะครับถ้าเกิดเรานอนดึกกว่าตี2นะครับโอกาสลดน้ำหนักได้สำเร็จเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเราพลาดการสร้างฮอร์โมนต่างๆไป
ไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศต่างๆนะครับฮอร์โมนต่างๆเนี่ยหลายตัวมีผลในเรื่องของการเผาผลาญของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนดึกการเผาผลาญเราเสียแน่นอนนะครับพอการเผาผลาญเราไม่ดีเนี่ยเราลดน้ำหนักยากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดน้ำหนักการนอนสำคัญมากๆนะครับต่อมาข้อ4นะครับเป็นเรื่องของสารอาหารนะครับการจะลดน้ำหนักได้ดีสารอาหารต่างๆสำคัญมากหลายคนเนี่ยลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารเป็นหลักต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราอดอาหารหรือลดอาหารลงเนาะสารอาหารที่ได้น้อยลงพอสารอาหารที่ได้น้อยลงเนี่ยเรามีสารอาหารที่จะไปสร้างฮอร์โมนต่างๆลดลงเพราะฉะนั้นฮอร์โมนต่างๆจะแย่ลงสังเกตไหมหลายคนเลยนะพอเวลาที่เราคุมอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันจะลดลงมาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะตื้ออยู่ในระดับนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการเผาผลาญเราปรับน้อยลงด้วยการเผาผลาญปรับน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าเรากินน้อยแหละพอเรากินน้อยสารอาหารที่จะไปสร้างฮอร์โมนก็มีน้อยลงพอมีน้อยลงเนี่ยก็คือฮอร์โมนต่างๆที่จะไปช่วยในการเผาผลาญก็ลดลงตามเช่นกันนะครับเวลาที่เราลดน้ำหนักอะนะครับผมสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญคือสารอาหารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลดน้ำหนักอยากให้กินอาหารให้ดีนะครับกินอาหารแบบวิตามินแร่ธาตุต่างๆให้ครบให้พอการที่เราจะเผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องใช้วิตามินแร่ธาตุต่างๆด้วยนะครับสารอาหารต่างๆเนาะมันมีผลในการไปสร้างฮอร์โมนหลายคนเนาะพอเวลาที่สุขภาพไม่ดีน้ำหนักเกินเนาะก็จะมุ่งหวังว่าฉันอยากจะลดน้ำหนักเพื่อที่จะมีสุขภาพดีหมออยากให้เราเลือกทานอาหารเพื่อที่จะมีสุขภาพดีเลือกทานของที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราจะกินอย่างนี้เพื่อลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวหวังว่าลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวจะมีสุขภาพดีหมออยากให้โฟกัสที่เรื่องของการมีสุขภาพดีเป็นหลักเลยพอเราทานอาหารที่ดีแล้วเนี่ยมีสารอาหารต่างๆที่ดีในแคลอรี่ที่เหมาะสมเดี๋ยวน้ำหนักลดเองนะครับถ้าเรามีสุขภาพดีเลือกทานอาหารที่ดีน้ำหนักลดแน่นอนนะครับทีนี้ยังไงก็ตามพอเวลาเราทานลดลงมีแคลอรี่ลดลงเนี่ยสารอาหารมันน้อยลงอยู่แล้วจะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้บ้างนะครับหมอแนะนำให้เอาเลือกทานวิตามินนะครับที่เป็นตัวสำคัญที่สุดเช่นอย่างวิตามิน B วิตามิน C อย่างเงี้ยนะครับวิตามิน B เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็วิตามิน B และ C เป็นวิตามินที่เราขาดง่ายเพราะว่าเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำพอเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยหมายความว่าเราขับออกทุกวันวันนี้เราทานพอแต่พรุ่งนี้เราทานไม่พอเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่มีแหละแล้วก็วิตามิน B C เป็นวิตามินที่ร่างกายเราสังเคราะห์ไม่ได้ต้องได้จากการรับประทานเข้าไปเท่านั้นนะครับ B เนี่ยก็คือแนะนำให้ทาน B 100 C แนะนำให้ทานในฟอร์มที่เป็น sustained release นะครับลองหาดูกันถ้าเกิดหาไม่ได้ทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับผมต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับพอเวลาเราลดน้ำหนักมันมักจะไปตื้อที่จุดหนึ่งอย่างที่หมอบอกไปเพราะว่าการเผาผลาญของเรามันปรับลดลงทีนี้อีกเรื่องนึงที่คนละเลยคือเรื่องของไทรอยด์ไทรอยด์เนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งการเผาผลาญนะครับเป็นตัวหลักที่ช่วยให้เราเผาผลาญได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเช็คไทรอยด์กันด้วยว่าเอ๊ะไทรอยด์เราเริ่มพร่องหรือยังแล้วก็ถ้าอยากได้ตัวช่วยหมอแนะนำให้ทานอาร์เมอร์ไทรอยด์นะครับผมซึ่งอาร์เมอร์ไทรอยด์เนี่ยเป็นอาหารเสริมไทรอยด์นะครับผมตามธรรมชาตินะครับเพื่อทำให้การเผาผลาญมันดีขึ้นนะครับคนไข้หมอหลายคนเนาะเวลาเข้าโปรแกรมในเรื่องของการคุมอาหารแล้วเนี่ยน้ำหนักเขาจะลงมาแล้วก็ค้างอยู่ที่จุดเนี้ยแต่พอทานอาร์เมอร์ไทรอยด์เข้าไปนะครับมีไทรอยด์เสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มการเผาผลาญน้ำหนักก็สามารถลงต่อได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอาร์เมอร์ไทรอยด์นะครับก็ถ้าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับผมโอเคและนี่ก็คือ5ข้อผิดพลาดนะครับในการลดน้ำหนักทีนี้อยากฝากไว้หน่อยว่าอยากให้ลองช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว่าใน5ข้อนี้รู้สึกชอบข้อไหนมากที่สุดนะครับผมแล้วก็คิดว่าข้อนี้ฉันจะเอาไปปฏิบัติแล้วก็ไปทำกันโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ